قبل الدخول في الصلاة لابد من الاتيان بشروط الصلاة ก่อนการที่เขาเข้าไปสู่การละหมาดจำเป็นที่เขาจะต้องนำสิ่งที่เป็นเงื่อนไขในการละหมาดมาด้วยالشرط الأول الإسلام فلا تصح صلاة الكافر صلاة المشرك เงื่อนไขแรกนะครับนั่นก็คือการนับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าคนกาเฟรคนมุชริกผู้ตั้งภาคีผู้ปฏิเสธนั้นการละหมาดของเขานั้นใช้ไม่ได้ لا تصح صلاة من يطوف حول القبور من يذبح للجن การละหมาดของผู้ที่ตวาฟเดินเวียนรอบกุโบร์และก็ผู้ที่ศรัทธาต่อจินใช้ไม่ได้ كذلك لا تصح صلاة المجنون เช่นเดียวกันนะครับการละหมาดของคนบ้าใช้ไม่ได้ ولا السكران เช่นเดียวกันคนเมา وتصح صلاة الصغير إذا كان يفرق بين الأشياء يعني يعرف تقول له اجلس يجلس مثلا نعم การละหมาดของเด็กๆสามารถที่จะใช้ได้นะครับหากว่าเด็กคนนั้นรู้ภาษีภาษาแล้วสามารถแยกแยะอะไรได้แล้ว ولابد أن ينوي بهذه الصلاة أنها لله سبحانه وتعالى والنية محلها القلب จำเป็นนะครับในการละหมาดนั้นนะฮะเขาจะต้องเนียดจะต้องตั้งเจตนาว่าการละหมาดนี้ละหมาดไปเพื่ออัลลอฮ์นะครับและการตั้งเจตนานั้นที่ของมันก็คือหัวใจولابد من رفع الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال والأصغر يرتفع بالتيمم بالوضوء นะครับก่อนละหมาดนั้นเช่นเดียวกันนะครับเงื่อนไขต่อไปนั่นก็คือหากว่าเขามีฮะดัษเล็กนะครับให้ยกฮะดัษก่อนด้วยกับวุฎุหากเป็นฮะดัษใหญ่ให้ยกฮะดัษด้วยกับการอาบน้ำยกฮะดัษนะครับولا بد من إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه. และจำเป็นนะครับที่จะต้องขจัดสิ่งที่เป็นนจิสสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกโสโครกจากตัวของเขาและสถานที่ที่เขาจะละหมาดด้วย ولا بد من استقبال الكعبة استقبال مكة. จำเป็นนะครับที่จะต้องหันหน้าไปยังกิบลัตหันหน้าไปยังทิศของมักกะห์ وستر العورة أخذ كامل الزينة في الصلاة.และจะต้องปกปิดเอาร่องเรือนร่างนะครับทั้งเรือนร่างเลยนะฮะโอลาบนอกจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นศาสนาอนุญาตให้เปิดเผยได้โอลาบุดมินดุคูลัลวักต์ลายศิฮ์อันยุศอลลิกับลัลวักต์และจำเป็นที่จะต้องเข้าเวลาละหมาดหนึ่งละหมาดใดจะใช้ไม่ได้หากยังไม่เข้าเวลาวะยะฮรุมตะคีอิคราจัศศอลาอ์อันวักติฮานะอ์มและการที่จะทำให้ละหมาดหนึ่งละหมาดใดล่าช้านั้นโดยเจตนานั้นนะฮะเป็นสิ่งต้องห้าม